สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผม Personate ใน Genshin Impact นะครับกับเรื่องราวของน้องเบียวที่ดำเนินมาถึงเฟสสุดท้ายแล้วเริ่มต้นเนี่ยเหมือนเดิมเลยก็คือเราต้องไปทำเควสเพื่อปลดล็อกกิจกรรมเฟสที่3ก่อนนะครับพอทำเสร็จแล้วเนี่ยเกมก็จะสอนวิธีการเล่น Challenge Fallen Star กับเราหลักการก็คือเราตีมอนนะครับเก็บพลังงานแล้วก็เอาไปส่งในจุดที่มันมาร์คไว้ในระหว่างที่ challenge อยู่ก็จะมีสุ่มแจกบัฟ2อย่างนะครับอันนึงเนี่ยโจมตีแรงขึ้นอีกอันคือส่งพลังงานได้มากขึ้นเมื่อยืนในวงของคนที่ได้บัฟอ่ะนะเมื่อกดเริ่ม challenge เนี่ยมันก็จะสุ่ม1ใน3ดีบัฟด้วยนะครับ1เนี่ยก็คือจุดส่งพลังงานเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับระหว่างเล่น2คือมอนมันดุขึ้น3คือเวลาส่งพลังงานแล้วโดนมอนตีเนี่ยจะเสียพลังงานที่เรามีทั้งหมดจบการสอนนะครับมาเข้าเมนูกิจกรรมกันบ้างกดเข้าเฟสที่3นะตอนแรกเนี่ยมันก็จะให้เราหมุนสัญลักษณ์ให้ตรงก่อนนะครับนิดหนึ่งแล้วรายละเอียดก็จะขึ้นมานะครับมันก็จะเป็นการอธิบายที่ผมพูดไปแล้วนะแล้วก็มีบอกรายละเอียดว่าใช้40เรซินนะครับจะได้ AR EXP แล้วก็ค่ามิตรภาพแล้วก็เศษใหญ่50อันถามว่าคุ้มไหมตอบเลยว่าโคตรคุ้มนะครับเดี๋ยวไปคิดกันทีหลังว่ามันคุ้มยังไงเนาะและในคลื่นอุกกาบาตเนี่ยก็เหมือนเดิมนะครับเฟสสุดท้ายมาแล้วก็มีเควสโลกอีก3เควสให้ทำอย่าลืมไปเคลียร์กันให้เรียบร้อย challenge เนี่ยมันจะคล้ายๆ Elemental Crucible นะครับเรากดหาตี้จากหน้า challenge ได้เลยผมเข้าใจว่าความยากเนี่ยน่าจะตามระดับโลกของเราเลยนะผมเลือกแบบหาตี้ดีกว่านะครับจะได้ตีสบายๆลองลุยกันหน่อยหลอดพลังงานที่เรามีเนี่ยจะอยู่ขวาล่างนะครับพอมันเปล่งแสงเนี่ยแปลว่าเราสามารถไปส่งได้แล้วไม่ต้องรอเต็มก็ได้นะครับพื้นที่ที่ส่งได้ก็จะเป็นออร่าวงกลมฟ้าๆตามพื้นนะครับวิธีก็คือเราไปยืนในวงแล้วกดตัวทีแล้วก็รอ5วินาทีให้มันส่งให้เสร็จถ้าระหว่างที่ส่งเนี่ยโดนมอนตีก็จะเสียพลังงานไปบางส่วนหรือว่าอาจจะเสียทั้งหมดเลยนะครับอย่างอันเนี้ยของผมก็จะเห็นว่าวงส่งมันเป็นวงเล็กๆใช่ไหมแล้วก็มีเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาด้วยก็คือดีบัฟแรกนะครับที่บอกว่าจุดส่งพลังงานมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆระหว่างตีไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะมีมอนที่ได้รับพลังจากสวรรค์เกิดมานะครับสังเกตว่าไอ้ตัวเนี้ยมันก็จะมีเหมือนดาวอยู่บนหัวมองง่ายมากแต่ว่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าถ้าตีแล้วมันได้อะไรก็ลองตีมันก็รู้สึกเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าก็ตีไปเถอะอ่ะจบแล้วครับ1รอบสำหรับใครที่ไม่รู้นะครับว่าจะลงกี่รอบดีนะครับอาจจะคิดง่ายๆว่าเงื่อนไขของการแจกน้องเบียวเนี่ยมันให้ลง7รอบใช่ไหมถ้าไม่คิดอะไรมากเนี่ยก็ลงอย่างน้อย7รอบเผื่อจะได้น้องเบียวฟรีนะครับส่วนการนับรอบก็เหมือนชาเลนจ์ที่แล้วคือต้องใช้เรซินด้วยไม่งั้นมันไม่นับให้ทดลองให้ดูเหมือนเดิมนะครับตอนแรกเนี่ยผมลงไปเท่านี้รอบใช่ไหมพอกดใช้เรซินไปเนี่ยมันถึงนับรอบเพิ่มให้เห็นไหมมอนที่เกิดในการชาเลนจ์เนี่ยแล้วแต่ดวงเลยนะครับมันสุ่มบางทีก็เป็นพวกกีกี้ฮิลิเชลบางทีก็เป็นพี่เบิ้มนะครับบางทีอาจจะเป็นพวกแบบลูนการ์ดบางทีก็เป็นฟาตุยบางทีก็เป็นสไลมีเหมือนกันและนี่ครับก็คือการบอกดีบัฟเวลากดเริ่มชาเลนจ์เนี่ยมันก็จะมีขึ้นแบบนี้มาอย่างอันนี้ผมได้ดาร์กโอเมนก็คือมอนมันดุขึ้นใช่ไหมและจุดส่งพลังงานอยู่ใต้อุกกาบาตพอดีด้วยส่วนอีกดีบัฟนึงเนี่ยคือมีโอกาสที่เวลาถูกมอนตีตอนส่งพลังงานจากที่ปกติเนี่ยมันอาจจะเสียบางส่วนใช่ไหมครับอันนี้ก็จะทำให้เราเสียทั้งหมดเลยผมทดลองตายให้ดูนะครับถ้าสมมติตายในชาเลนจ์เนี้ยเรากดเกิดใหม่ได้นะครับมันก็เกิดตรงอุกกาบาตเลยนั่นแหละฉะนั้นไม่ค่อยเป็นปัญหาเท่าไหร่นะครับถ้าตายอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของคนที่กำลังส่งพลังงานแล้วโดนมอนตีครับผมถ้าเพิ่งฆ่ามอนเวฟที่แล้วเสร็จไปเนี่ยแนะนำว่าอย่าเพิ่งรีบส่งพลังงานครับดูทรงมอนก่อนค่อยส่งนะครับไม่งั้นจะเสียพลังงานฟรีแบบนี้เลยสภาพก็จะเป็นประมาณนี้จ้ะรอบนี้ส่งพร้อมกัน4คนเลยโอ้โหหายหมดครับหลอดไม่ขึ้นเลยจ้าแล้วมีรอบนึงครับผมเจอพี่เบิ้มสุดใช่ไหมบอกเลยว่าไม่ทันเห็นมันตีด้วยซ้ำผมตายแบบงงก็คือจะเตือนไว้ว่าระวังนิดนึงนะครับบางทีเซิร์ฟมันอาจจะแบบค้างๆแหลกๆสภาพก็จะเป็นแบบนี้ตายเกิดใหม่วนไปนะทีนี้ผมลงครบ7รอบแล้วตรงไอคอนน้องเบียวขวาล่างเนี่ยเราก็จะกดเซ็นสัญญาได้นะครับพอกดไปก็จะเรียบร้อยต่อไปเราไปดูเรื่องของแรกนะครับว่าสรุปมันคุ้มไม่คุ้มยังไงดีวะอย่างที่เห็นเลยว่าอันนี้มันเป็นของอัพทาเลนต์ล้วนๆนะครับมงกุฎแห่งความรู้นะครับใช้เศษใหญ่110อันแลกได้1ครั้งเท่านั้นอันนี้บอกเลยว่าควรจะแลกไว้นะครับเพราะว่าจนถึงตอนนี้เนี่ยในเกมมันหาจากที่อื่นไม่ได้แล้วนอกจากกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมแรกที่ได้นะครับใช้ในการอัพทาเลนต์เวล9ไปเวล10อย่างน้อยควรซื้อไว้เพราะว่ายังไงคุณก็ไม่มีทางเลือกอยู่ดีนะถ้าอยากจะอัพทาเลนต์ต่อไปก็ต้องมีนะครับ
ทีนี้สมุดอันอื่นๆนะครับถ้าแลกเนี่ยจะคุ้มหรือไม่คุ้มเราก็ใช้วิธีเปรียบเทียบกับการลงดันสมุดแล้วกันดันทาเลนต์ระดับสูงสุดนะครับปลดล็อกตอน AR 45ผมจะแยกคิดเป็น2ส่วนคือสมุดฟ้ากับสมุดทองแล้วกันอย่างสมุดฟ้าเนี่ยในประสบการณ์การลงของผมนะครับ1รอบจะได้สมุดฟ้า2อันแล้วก็สมุดเขียว 2-4 อันถือว่าเป็นสมุดฟ้าไปเลย3อันแล้วกันต่อการใช้20เรซินนะครับฉะนั้น40เรซินก็แปลว่าเราจะได้สมุดฟ้าประมาณ6อันส่วนอัตราแลกเปลี่ยนเศษใหญ่4ชิ้นต่อสมุดฟ้า1อันก็คือเป็น4-1ใช่ไหมชาเลนจ์ดาวตก1รอบเนี่ยในโลก6ได้เศษใหญ่50อันนะครับผมไม่แน่ใจว่าโลกอื่นได้เท่าไหร่จะแลกสมุดฟ้าได้12เล่มซึ่งมันครบขีดจำกัดที่มันให้แลกพอดีและเหลือเศษใหญ่2อันด้วยสรุปก็คือ40เรซินเนี่ยถ้าเอาไปลงดันนะครับจะได้สมุดฟ้าประมาณ6เล่มแต่ว่าถ้าลงชาเลนจ์นี้เนี่ยจะได้12เล่มแม้ว่าจะได้แค่ประเภทละรอบก็เถอะต่อไปนะครับไปดูสมุดทองก็นิดนึงคือสมุดทองเนี่ยมันเป็นสีดาวนะเป็นของม่วงแต่ว่าผมขอเรียกตามสีของไอตัวสมุดเองแล้วกันมันเป็นสีทองนะและผมจะไม่เอาสมุดฟ้ามาคิดร่วมด้วยนะครับเพราะว่าเมื่อกี้คิดแยกไปแล้วในการลงดัน AR 45เนี่ยสมุดทองไม่ได้การันตีดรอปนะครับบางทีดรอปบางทีก็ไม่ดรอปแล้วแต่ดวงอันนี้ผมก็จะถือว่าเราดวงดีแล้วกันนะครับ1รอบดรอปสมุดทองแน่ๆ1อันแปลว่าถ้าเราใช้40เรซินก็จะได้สมุดทอง2อันใช่ไหมครับส่วนไออัตราแลกเปลี่ยนเศษใหญ่12ชิ้นต่อสมุดทอง1อันก็เป็น12-1ในการลงชาเลนจ์ดาวตก1รอบเนี่ยจะได้เศษใหญ่50อันนะครับแลกสมุดทองได้4เล่มแปลว่ามันจะครบขีดจำกัดที่มันให้แลกพอดีแล้วก็เหลือเศษใหญ่อีก2อันสรุป40เรซินนะครับถ้าเอาไปลงดันเนี่ยได้สมุดทองประมาณ2เล่มแต่ถ้าลงชาเลนจ์นี้จะได้4เล่มแม้จะได้แค่ประเภทละรอบก็เถอะซึ่งสมุดอัพทาเลนจ์เนี่ยมันมี6ประเภทนะครับมีทั้งฟ้ากับทองใช่ไหมก็รวมเป็น12แบบแล้วกันลงชาเลนจ์1รอบเนี่ยก็แลกได้ครบ1แบบแปลว่าต้องลง12รอบนะครับจะแลกได้ครบ12แบบแต่ถ้าคิดจากเศษเหลือ2อันต่อการแลก1รอบด้วยเนี่ยก็จะน้อยรอบกว่านั้นแน่นอนนะครับถ้าแลกสมุดอัพทาเลนต์หมดแล้วหรือว่าอยากแลกแค่บางประเภทเนี่ยแล้วเศษใหญ่เหลือๆเนี่ยมันก็มีแร่ตีบวกให้แลกได้นะครับแร่ฟ้าเนาะจำกัดแลกได้100อันนะครับอัตราก็เป็น1เศษใหญ่ต่อแร่ฟ้า1อันเลยผมไม่รู้จะเปรียบเทียบอันนี้ยังไงดีเพราะว่ามันไม่ได้มีการใช้เรซินในการหาแร่เลยนะครับแต่ก็คิดว่ามันน่าจะคุ้มอยู่แหละใช้เศษที่เหลือๆมาแลกเอาก็ได้นะครับใครมีอะไรอยากแชร์หรือว่าอยากให้ผมทำคอนเทนต์อะไรเพิ่มเติมนะครับก็คอมเมนต์ไว้ได้ผมอ่านทุกคอมเมนต์เนาะ私断罪の控除は。สำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ครับอย่าลืมไปทำชาเลนจ์ให้ครบรับน้องเบียวฟรีกันล่ะไว้เจอกันครับและลืมติดตามกันนะまさか闇の心かしら自発ではなく無意識に生まれた願望確かに精神支配に似てますねはいお話し中僕も参加していいかなあら、また会ったわね。稲妻のフローニン。私は眷属。前回は戦艦軍もいたから、隣国を救った英雄に手は出せなかった。せっかく再会したし、ついでにやろうかと思ったが。さっきの術師は何者だ僕のことは知らないはずだが何かを見る能力があるのかお前たちはい行けさっきの またか長官またも異変が今回の隕石は今までで一番大きい。キリがないな。まあいい。行こう。目標変更だ。優先すべきは隕石の収集と研究。長官、あの3人はお任せください。僕の話を聞いてなかった？僕がいつ勝手に判断する権利を与えた。申し訳ありません。行け。使命を果たすんだ。必要ありません。むしろあなたたちの方が危険なので、私が守ってあげたいくらいです。
急にどうしたんです？急にどうしたんです？